สวัสดีครับตอนนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูพระผู้เจ้านะครับที่ได้โปรดให้เราได้มาร่วมกันเรียนรู้ศาสนาของพระองค์แล้วก็เรียนรู้บุคคลที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบุคคลที่ดีสุดในบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายของพระองค์ที่พระองค์คัดเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะรับอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อมาส่งต่อให้แก่มนุษยชาติเพื่อที่จะเดินทางกลับไปสู่พระองค์หลังความตายด้วยความรอดปลอดพ้นจากการถูกลงโทษในฝ่ายนรกครับก็ขอบคุณทางอริยานิกายแพลนเนอร์นะครับที่ได้ติดต่อประสานงานทางนี้ให้กับเราอำนวยความสะดวกให้กับเราทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความสนใจมาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามซึ่งเป็นคู่มือและก็แนวทางในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตเมื่อเราซื้ออะไรมาสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้สร้างเราก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะครับฝึกฝนที่จะใช้มันให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อยู่กับเรานานที่สุดแต่ว่าสิ่งต่างที่เรานำมาใช้ในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่มีค่ามากไปกว่าชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตเราไม่ได้สร้างเราเองเพราะนั้นเมื่อเราต้องใช้ชีวิตเราก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของเราครับแล้วก็เมื่อมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างชีวิตขึ้นมาจะมีใครเป็นไม่ได้นอกจากพระสุรัตน์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเพราะนั้นถ้าหากว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเราเสียเราไม่มีปัญญาแก้เราก็ไปหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ที่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขบอกวิธีการแก้ไขเพื่อให้เราใช้ได้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าชีวิตเรามีปัญหาเราจะไปหาช่างนาฬิกาหาช่างซ่อมรถยนต์ไม่มีทางเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้เป็นเครื่องยนต์กลไกนะครับเพราะนั้นต้องกลับไปหาผู้ที่สร้างเรานะครับเราก็เป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเราทั้งสองด้านนะครับคือทั้งร่างกายและก็วิญญาณร่างกายนะครับไปหาหมอนะครับหมอก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบางโรคเท่านั้นเองไม่ได้รู้ทั้งหมดกว่าจะเรียนรู้ร่างกายทั้งหมดก็ต้องใช้หมอหลายคนมาศึกษาและบางทีศึกษายังไม่ทันจบก็ตายไปซะก่อนแล้วก็ไม่มีหมอคนไหนที่ไม่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บหมอก็เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่เราได้มาเรียนรู้อิสลามนะครับเราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับเรื่องของร่างกายให้หมอเขาศึกษาไปเราไม่สบายก็ไปหาหมอแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราป่วยนะครับจิตแพทย์เองนะครับก็ไม่สามารถที่จะรักษาอาการด้านจิตวิญญาณของเราได้เราต้องกลับไปหาผู้ที่สร้างวิญญาณของเราว่าเราควรจะต้องแก้ไขจิตวิญญาณของเราอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เพราะว่าชีวิตจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อร่างกายแล้วก็วิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจะสมบูรณ์ผมย้ำทุกครั้งนะครับถ้าว่าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างด้วยความสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นวิญญาณก็ต้องการถามว่าร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์เพื่อให้สุขภาพและอนามัยแข็งแรงวิญญาณก็ต้องการแต่ว่าวิญญาณเป็นสิ่งเล่นลับนะครับสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งเล่นลับอื่นๆที่มนุษย์มองไม่เห็นเพราะนั้นการหาความรู้เรื่องชีวิตโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณที่ตาของเราไม่สามารถจะมองเห็นได้เนี่ยเดี๋ยวไปหาจากมนุษย์ไม่ได้เด็ดขาดต้องกลับไปหาพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับผู้ทรงประทานอิสลามมาแล้วก็เราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานอิสลามมาเพราะว่าเมื่อวันเสาร์นี้นะครับมีคนโต้ตอบในคอมเมนต์ขึ้นมาในเพจของโครงการว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอิสลามเป็นศาสนาแรกเพราะว่าเขาเองเขาก็ยอมรับว่าศาสนาพุทธเนี่ยมาที่หลังศาสนาอื่นๆแต่จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าอิสลามเป็นศาสนาแรกนะครับก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าการพูดเรื่องนี้
ที่อาจจะตอบคำถามที่เขาถามขึ้นมาอาจจะเพราะไม่รู้หรืออาจจะท้าทายอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเจตนาของเขาเราไม่รู้แต่เรายินดีที่จะตอบให้นะครับสร้างความมั่นใจครับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่มาพร้อมกับมนุษยชาตินะครับความจริงแล้วนะครับผมเคยพูดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่พระเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์คนแรกแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับช่วงระยะเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามบนโลกใบนี้เนี่ยเรารู้ว่าประมาณ 1,400 กว่าปีเริ่มต้นที่เมืองมักกะฮ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียเรารู้แต่ย้อนขึ้นไปก่อนหน้านั้นนะครับคำว่าอิสลามเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นคำว่าอิสลามเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่ว่าก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปเลยครับว่าอิสลามเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถพูดด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษยชาติผ่านทางนบีต่างๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดบอกเอาไว้ว่ามีนบีเกิดขึ้นก่อนหน้าท่านเนี่ยถึงจำนวน 124,000 คนนะครับเป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับอิสลามมันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าอิสลามมันเริ่มต้นครับตรงที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมานั่นก็คืออาดัมอะลัยฮิสสลามเราเรียนรู้กันมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกด้วยนะครับว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์ไม่ได้ทำอะไรแบบสนุกสนานเล่นๆขึ้นมาพระองค์บอกเอาไว้ชัดเจนว่าพระองค์จะทรงสร้างอาดัมขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกเป็นคาลิฟะเป็นตัวแทนผู้สืบทอดของพระองค์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี่เป็นการให้เกียรติที่สุดนะครับที่ไม่มีตำราทางสังคมวิทยาใดๆจะให้เกียรติมนุษย์ถึงขนาดนี้ตำราทางสังคมวิทยาจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมศาสตร์เศรษฐกิจหรือสัตว์การเมืองแต่ในอิสลามนะครับเราการชัดเจนพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มานะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ประกาศที่จะให้มนุษย์เป็นตัวแทนผู้สืบทอดขององค์บรรดาเป็นแผ่นดินและในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงบอกละเอียดด้วยว่ามีวัตถุประสงค์อะไรสร้างมาจากอะไรและที่สร้างมาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับฟีเจอร์ของมันเป็นอย่างไรฟังก์ชันของมันเป็นอย่างไรบอกละเอียดนะครับแพทย์ไม่สามารถที่จะรู้ได้ในเรื่องนี้ครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็บอกถึงวัตถุประสงค์เหมือนกับมนุษย์เนี่ยนะครับสร้างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องยนต์กลไกขึ้นมาแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าสร้างมาจากอะไรมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์อย่างไรแต่กว่าจะสร้างมาเป็นโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้วิวัฒนาการทางวิชาการทั้งเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มากมายแล้วก็กว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเราต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างดอสปาลาเพียงองค์บอกว่าแค่เพียงจงเป็นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์คัมภีร์กุรอานเป็นตำราเล่มเดียวครับที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างมาจากดินบอกถึงวัตถุประสงค์แล้วก็บอกถึงคุณสมบัติของมนุษย์ลักษณะทั้งบวกลักษณะทั้งลบเนี่ยบอกเอาไว้หมดนะครับถ้าคุณไปศึกษาว่าคัมภีร์กุรอานพูดถึงเรื่องมนุษย์อย่างไรคุณจะพบนะครับและคุณจะรู้จักตัวเองครับเมื่อคุณรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและคุณจะรู้จักตัวเองนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มานะครับจากดินแล้วก็พระองค์ได้ทรงสอนมนุษย์ให้ความรู้แก่อาดัมมนุษย์คนแรกความรู้ที่ให้เป็นความรู้ทางด้านจิตวิญญาณความรู้ทางด้านสติปัญญาความรู้ทุกอย่างที่อาดัมจะต้องนำมาใช้เป็นตัวแทนเป็นผู้สืบทอดตามเจตนารมณ์ของบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับสอนความรู้ให้รู้จักพระนามของพระเจ้าจะได้ไม่ไปกราบไหว้พระเจ้าผิดองค์นะครับบอกเลยว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกสร้างนี่ไม่ใช่พระเจ้าไม่มีสถานะที่จะเป็นพระเจ้าได้ถ้าหากว่าถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหินเป็นดินเป็นปูนเป็นทรายไม่ใช่พระเจ้าที่มนุษย์จะไปเคารพสักการะบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็สอนนามต่างๆนามต่างๆที่
มนุษย์จะต้องนำมาใช้เพื่อเป็นผู้ที่สืบทอดนะครับเป็นตัวแทนของบุญหน้าผืนแผ่นดินในการสร้างความเจริญสร้างอารยธรรมบนโลกใบนี้เพราะถ้าหากว่ามีความรู้แล้วนะครับไม่ได้ใช้ความรู้ความรู้ก็ไม่มีประโยชน์มนุษย์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการให้มนุษย์เป็นตัวแทนของบุญพระผู้ที่สืบทอดบนหน้าผืนแผ่นดินสอนความรู้ให้แล้วนะครับพระองค์ก็ประทานความสามารถให้อีกความสามารถเนี่ยนะครับก็เป็นการประทานจากคุณสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็ประทานตาให้แก่มนุษย์พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ก็ทรงประทานหูให้แก่มนุษย์พระองค์ทรงมีความสามารถพระองค์ก็ประทานแขนขาหูตาและต่างๆให้แก่มนุษย์ครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ความรู้และเอาความรู้นั้นนะครับนำทรัพยากรที่พระองค์จะมอบให้แก่มนุษย์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้มาใช้ในการสร้างความเจริญให้ความรู้ความสามารถนะครับทุกอย่างสารพัดเรียบร้อยแล้วแต่มันยังมีความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มนุษย์เนี่ยต้องใช้ความเชื่อความรู้อื่นๆเนี่ยอาจจะใช้สติปัญญาอาจจะใช้หูตาอาจจะใช้การฝึกฝนครับฝีมือครับแต่มันมีความรู้บางสิ่งบางอย่างคือความรู้ทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมนุษย์จำเป็นจะต้องเรียนรู้และพระองค์ก็ทดสอบนะครับโดยให้ทุกสิ่งทุกอย่างก้มกราบต่ออาดัมเพราะความรู้ที่อาดัมเนี่ยได้รับมันสูงส่งจนทำให้อาดัมมีสารภาพนะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกราบหรือเฟื่อสยุดต่ออาดัมการกราบหรือสยุดต่ออาดัมในที่นี้หมายความว่าหากอาดัมต้องการที่จะใช้สิ่งใดที่พระเจ้าได้ประทานมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำแผ่นดินเหล็กนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อาดัมต้องการจะต้องตอบสนองความต้องการของอาดัมนี่คือการก้มกราบของสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาดัมต้องการจะสร้างเขื่อนนะครับทั้งเหล็กทั้งหินดินปูนทรายทั้งน้ำจะต้องสู้อยู่ต่ออาดัมด้วยการให้อาดัมนำไปใช้สร้างเขื่อนเพื่อที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำเพื่อการประมงในอนาคตเพราะนั้นทุกสรรพสิ่งเนี่ยยอมก้มกราบยอมสยุดยอมรับใช้อาดัมแล้วแต่ว่ามีอิบลิสมันไม่ยอมก้มกราบตรงนี้เป็นบทเรียนที่ต้องการจะสอนให้อาดัมนะครับว่าอิบลิสมันไม่ยอมก้มกราบต่ออาดัมเมื่อมันไม่ยอมก้มกราบก็หมายความว่ามันไม่สามารถอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้แล้วนะครับพระองค์จะลงโทษมันแต่มันขอให้พระองค์ประวิงเวลาการลงโทษเอาไว้จนถึงวันสิ้นโลกและมันท้าพระองค์ด้วยท้าต่อหน้าอาดัมว่าพระองค์ทรงสร้างอาดัมมาเนี่ยมาจากดินแล้วดินเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าฉันสถานะของอาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินเนี่ยมันต่ำกว่าฉันแล้วเรื่องอะไรฉันถูกสร้างมาจากไฟฉันจะต้องไปก้มกราบอดัม นี่คือความโอหังของอิบลิสซึ่งทำให้มันต้องถูกอับไปอีกออกมาจากสวรรค์อาณาจักรของพระองค์และมันก็จะขอหลอกลวงลูกหลานของอดัมจนถึงวันสิ้นโลกนะครับเพื่อจะให้อลอสได้ดูว่าดูสิลูกหลานของอดัมที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเนี่ยมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์นี่เป็นคำอาฆาตเป็นคำท้าทายที่อิบลิสนะมันท้าทายพระองค์นะครับเมื่ออาดัมเนี่ยอยู่ข้างหน้ามันทั้งสองฝ่ายต่างเห็นซึ่งกันและกันอาดัมเห็นอิบลิสอิบลิสเห็นอาดัมเพราะนั้นบทเรียนที่อาดัมได้รับนะครับนอกจากความรู้ต่างๆรู้จักนามของพระองค์แล้วรู้จักความรู้สารพัดที่มนุษย์รู้ในปัจจุบันนี้แล้วมันยังมีความรู้เรื่องจิตวิญญาณที่อาดัมจะต้องเห็นด้วยตาตัวเองว่าการฝ่าฝืนคำบัญชาของพระองค์นี่เป็นอย่างไรนะครับให้อดัมเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับนั้นลอสวาลาเมื่อขับอิบลิสออกไปจากอาณาจักรของพระองค์แล้วนะครับพระองค์ก็สร้างคู่ครองให้คือฮาวาเพราะถ้าไม่สร้างฮาวาขึ้นมาเนี่ยการสร้างผู้สืบทอดบนหน้าผืนแผ่นดินนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระองค์จึงสร้างอาดัมมาแล้วก็สร้างฮาวามาเป็นสิ่งที่คู่กันอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างคู่กันเพราะพระองค์ทรงเอกะพระองค์เป็นหนึ่งเดียว
พี่นั้นพระองค์จึงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ในจักรวาลนี้เป็นคู่เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีกลางวันมีกลางคืนมีฉันแล้วก็มีเธอมีเพศผู้มีเพศเมียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่เพื่อเป็นอายะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เท่านั้นไม่ได้เป็นคู่พระองค์เป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นครับสิ่งถูกสร้างที่เป็นคู่เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮ์องค์เดียวเพราะนั้นเมื่ออาดัมกับฮาวาถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่แล้วทั้งสองก็ได้ทำหน้าที่ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่จะมาสร้างผู้สืบทอดบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอนะครับในที่สุดอาดัมก็ตกเป็นเหยื่อการล่อลวงของอิบลิสชัยฏอนมันกระซิบในใจมันเข้ามาแล้วเข้ามาอีกเข้ามาแล้วเข้ามาอีกนะครับจนกว่าเราจะหลงเชื่อมันและอาดัมก็ตกเป็นเหยื่อของมันในที่สุดอาดัมก็ทำผิดพลาดโดยการเข้าไปใกล้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้คือต้นไม้ต้นหนึ่งและเมื่อเข้าใกล้สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแล้วความผิดพลาดมันก็เกิดตามมานั่นคือผลที่ว่าอัลลอฮ์จึงให้อาดัมฮาวานะครับมาอยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ทรงบอกเอาไว้ด้วยครับว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าเมื่อเจ้าออกมาจากญันนะห์สวนสวรรค์อาณาจักรของฉันแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลนะบิตุมินอัจมีอ์นะครับฟะอิมมายะตียันนะกุมมินนีฮูดานะครับตรงนี้มีความหมายว่าเราได้กล่าวว่าสู่เจ้าทั้งหมดจงออกไปจากสถานที่แห่งนี้ครับหลังจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีทางนำจากฉันนะครับมายังสู่เจ้าตรงนี้ต้องการจะบอกให้เราได้รู้นะครับว่าไม่ใช่เฉพาะอาดัมและฮาวาที่ถูกส่งมาอย่างโลกนี้เพราะว่าถ้าเป็นอาดัมกับฮาวาภาษาอาหรับจะต้องใช้ศัพท์ที่หมายถึงสองคนไม่ใช้คำว่ากลุ่มก็ใช้คำว่ากูมาซึ่งแปลว่าทั้งสองจะใช้คำว่ากลุ่มเนี่ยก็หมายถึงว่าอาดัมฮาวาแล้วก็อิบลิสชัยฏอนด้วยนี่คือศัพท์ภาษาอาหรับนะครับสามถึงจะเป็นพหูพจน์นะครับถ้าเป็นสองเนี่ยก็กูมาแค่สองแต่นี่ใช้คำว่ากลุ่มหมายถึงว่าอาดัมฮาวาอิบลิสชัยฏอนถูกส่งมาอย่างโลกใบนี้นะครับนักคัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่าฟามันตะบิอะฮุดายะนะครับฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮดะนูนครับก็และใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำของฉันก็จะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นและเขาจะไม่เสียใจตรงนี้นะครับต้องการจะบอกว่าอิสลามเริ่มต้นด้วยคำว่าฮุดาฮุดาแปลว่าทางนำนะครับแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าฮิดายะก็คือทางนำของพระเจ้านั่นเองการนำทางของพระเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่เราละหมาดแล้วเราขอว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับคำว่าอิฮดินาเนี่ยก็มาจากคำว่าฮุดานี่แหละเห็นไหมตอนนี้เริ่มเหมือนกับเป็นทางนำนะครับถ้ามีทางนำจากฉันมาไม่ได้พูดคำว่าอิสลามนะครับแต่ท่านในยุคสามเนี่ยจะมาเฉลยที่หลังว่าอิสลามเนี่ยก็คือทางนำอันนั้นเราเริ่มด้วยคำว่าฮูดาก่อนนะครับเจ้าออกไปจากอาณาจักรของฉันมาอย่างโลกใบนี้แล้วก็พระองค์ทรงรู้นะว่ามนุษย์อ่อนแออ่อนแอทั้งร่างกายด้วยนะครับพระองค์บอกเอาไว้ไงว่าเมื่อกี้ผมกล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์บอกคุณสมบัติของมนุษย์ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอร่างกายของมนุษย์สู้สัตว์ไม่ได้ด้วยนะครับปศุสัตว์เก้งพวกกวางพวกช้างพวกม้านะครับเราคลอดออกมาจากท้องแม่เพียง 10-15 นาทีตัวมันแห้งมันก็ยืนได้นะแล้วมันก็รู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันตัวไหนมันสามารถเดินไปหาแม่มันแล้วก็ดูดนมแต่ทารกมนุษย์ไม่ได้อย่างนั้นนะครับคลอดออกมาแล้วตัวยังเปียกอยู่ก็ต้องให้คนทำคลอดมาคอยเช็ดให้แห้งนะครับ
กว่าจะคลานกว่าจะเดินตั้งไข่ล้มต้มไข่กินหกล้มไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกว่าจะเดินได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาปีกว่าแล้วต้องสอนด้วยนะครับสัตว์นี่ไม่ต้องสอนเลยอัลลอฮ์มอบทางนำในการดำเนินชีวิตให้มันแล้วมันก็ดำเนินไปตามทางนำคือเรื่องฮูดาที่ผมได้ส่งมอบให้แต่มนุษย์นี่นะครับต้องสอนกันต้องสอนให้เรียกพ่อให้เรียกแม่นะครับแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆสอนกันไปจนกระทั่งพูดได้โตเข้าโรงเรียนจะต้องไปเรียนหนังสืออีกอ่ะสัตว์ไม่ต้องเรียนแต่มนุษย์นี่ต้องเรียนนะครับจะพูดก็ต้องสอนให้พูดถ้าเอาทารกมนุษย์มาไว้ในห้องเงียบๆเอาน้ำให้กินเอาข้าวให้กินแต่ไม่สอนให้พูดไม่ได้ยินเสียงเนี่ยทารกก็ไม่สามารถจะพูดได้นี่คือความอ่อนแอของมนุษย์ดังที่อัลลอฮฺได้ทรงบอกเอาไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอทั้งร่างกายก็อ่อนแอสติปัญญาก็อ่อนแออารมณ์ก็อ่อนแอนะครับเวลาเกิดความกำหนัดขึ้นมาสู้ความกำหนัดของตัวเองไม่ได้ได้แพ้ความกำหนัดของตัวเองมันอดแอไปเสียทุกด้านพระองค์บอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับโตขึ้นมาอายุ20แล้วทีพูดไม่รู้เรื่องก็มีโอเคครับถ้าหากว่าเป็นพวกออทิสติกหรือเป็นสมองพิการพูดไม่รู้เรื่องก็ไปอย่างนี้แต่ว่าที่เรียนสูงเรียนมหาวิทยาลัยพูดไม่รู้เรื่องมีเยอะแยะอันนี้คือความอดแอของมนุษย์นะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมพระองค์จึงต้องประทานทางนำเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้นะครับจู่ๆอัลลอฮ์ส่งอาดัมกับฮาวามาในสภาพที่เวิ้งว้างว่างเปล่าคุณลองเปรียบเทียบตัวคุณเองดูถ้าคุณไปอยู่หรือถูกนำไปปล่อยในทะเลทรายคุณไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเลยนะครับแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะมนุษย์รักชีวิตคุณจะเกิดความหวาดกลัวนะครับแต่เราบอกว่าถ้าฉันมาทานทางนำมาแล้วถ้าใครปฏิบัติตามทางนำเพราะฉันเขาจะไม่มีความหวาดกลัวอัลลอฮ์ทรงรู้ไงนะครับและที่สำคัญก็คือตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์คนที่3คนที่4เพราะอาดัมกับฮาวายังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกแต่ดันมีอิบลิสมาอยู่ด้วยอ่ะเป็นบุคคลที่3อ่ะแล้วไอ้อิบลิสมันมาไม่ใช่มาดีอ่ะมันขู่อาฆาตต่อหน้าอาดัมว่าเดี๋ยวพระองค์ขอให้ฉันหลอกลวงลูกหลานของอาดัมจนถึงวันสิ้นโลกแล้วพระองค์จะเห็นว่าลูกหลานของอาดัมมีน้อยนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์ต้องดูกันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะล่อลวงมันเองทั้งล่อลวงทั้งล่อมันด้วยเห็นไหมนั่นคือผลที่ว่าทำไมพระองค์จึงต้องประทานฮูดาเป็นทางนำให้แก่อาดัมแล้วก็ลูกหลานของอาดัมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับและหลังจากนั้นอาดัมคาวาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็มีลูกหลานเกิดขึ้นดังที่เราได้เรียนกันไปก่อนนะครับคอร์สที่แล้วเราเรียนกันไปเพราะว่ามีหลายคนที่ไปอบรมที่ศูนย์การสารประเทศไทยเรียนขั้นพื้นฐานมันน้อยไป6สัปดาห์8สัปดาห์มันไม่สะใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมและอยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มาของศาสนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจโอเคผมก็จัดให้แต่คราวที่แล้วเวลามันก็สั้นไปเราก็เปิดหลักสูตรเรื่องปล่อยทางศรัทธาให้ได้รู้ว่าศาสนามาอย่างรุ่นนี้อย่างไรผ่านนบีคนต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปว่าหลังจากอาดัมแล้วมีนบีอิบริสนบีนูห์นะครับนบีฮูดนบีซอลแลห์นบีอิบรอฮีมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับตอนนั้นคำว่าอิสลามก็ยังไม่ปรากฏนะครับหลังจากสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็มีนบีเกิดขึ้นอีกมากมายหลายคนในจำนวน 124,000 คนเรารู้จักชื่อนบีบางคนนะครับจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวมคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาให้แก่นบีบางคนก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีมูซานบีซุลดาวูดแล้วก็นบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีคนใดที่รับคำพีก็ได้ใช้ยาว่าเป็นรอซูลนะครับอันรอซูลทุกคนจึงเป็นนบีแต่นบีทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นรอซูลถามว่าคำพีนะครับมันคืออะไรคำพีก็คือบันทึกวจนะของศาสนาที่ประทานให้แก่นบีเพื่อท่านนบีจะได้เอาไว้ใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงเหมือนกับกฎหมายตำรวจจะจับประชาชนมันก็ต้องอ้างกฎหมายอ่ะมาตราไหนมาตราไหนใช่ไหมฮะฉันในประชันนั้นเมื่อนบีได้รับมาแล้วก็เอาไปสอนเอาไปอ่านเอาไปบอกต่อนบีก็เป็นมนุษย์ตายจากไปนบีคนใหม่ก็เอาคัมภีร์ที่นบีก่อนหน้านี้นะครับมาใช้อ้างอิงมาใช้ในการสอนต่อแต่ว่าคัมภีร์มันก็เป็นวัสดุที่ไม่คงทนนะครับมันก็มีการย่อยสลายสูญหายแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการถูกบิดเบือนซึ่งทำให้ทางนำหรือฮูดาที่พงษ์เนี่ยได้ประทานมาเป็นทางที่เที่ยงตรงที่จะกลับไปหาพงษ์เนี่ยมันเป๋ไปถ้าทางนำนั้นถูกบิดเบือนมนุษย์ก็หลงทางนะครับเดินตามนั้นก็เข้ารกเข้าพงหลงเหวแต่พระสุภาพเป็นผู้ที่ทรงเมตตาพวกประธานนางดิที่ยังตรงมาแต่ว่ามนุษย์ที่เรนมันไปบิดเบือนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องประทานคำพีหมายมาเพื่อที่จะแก้ไขคำพีดั้งเดิมให้มันถูกต้องนะครับมีคำพีมากมายนะครับหลายเล่มโอเคอันนี้เรามาดูนะครับว่าบรรดานบีต่างๆเนี่ยนะครับก็เกิดในถิ่นฐานในส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับรอบๆ บริเวณข้ามสมุทรอาหรับนบีอาดัมเนี่ยถามว่าเป็นคนสัญชาติไหนไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่านบีถูกสร้างมาจากอาดัมถูกสร้างมาจากดินนะครับพวกเราก็ลูกหลานอาดัมถามว่านบีอาดัมสัญชาติอะไรไม่มีใครรู้นะครับเราเองเป็นสัญชาติไทยแต่เมื่อตายแล้วเราก็เป็นดินนะครับเพราะนั้นนบีแต่ละคนนะครับก็ลูกหลานอาดัมก็ถูกสร้างมาจากดินมีสารภาพเหมือนกับเราทั้งหมดอ่ะนะครับแล้วเราก็เรียนกันมาว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนะครับผู้ที่มาฟื้นฟูเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะเกิดในประเทศอิรักริมแม่น้ำจะไทกริสแต่เนื่องจากว่าเวลาโลกเนี่ยมันไร้ซึ่งบรรดานบีไร้คัมภีร์ไร้ทางนำจากพระเจ้าแล้วมนุษย์มารู้จักหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่รู้จักพระเจ้าเพียงว่าพระเจ้าเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าใจของมนุษย์เนี่ยวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันรู้ว่ามีพระเจ้าอยู่เพียงแต่ว่ามาโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับมองไม่เห็นก็เลยไปยึดเอาวัตถุทั้งหลายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเป็นสรณะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอิลาอิละสิ่งยึดเหนี่ยวและอิละเนี่ยที่เราอ่านกันเป็นประจำในเวลาละหมาดว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีอิละไม่มีพระเจ้าอื่นใดหรือสรณะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอิละเนี่ยไม่ได้หมายแค่เพียงรูปปั้นอย่างเดียวนะเงินตราที่มนุษย์มันเคารพกราบไหว้บูชานะครับยอมปฏิบัติตามมันทุกอย่างคือมันอิบาดะห์ต่อเงินเพราะมันถือว่าเงินเป็นพระเจ้าเงินเป็นอิละอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันคัมภีร์กุรอานก็บอกว่านัฟซูของเราตัวตนของเราอารมณ์ของเราก็เป็นอิละพอเราทำตามอารมณ์นะครับซึ่งเป็นอิละเนี่ยนะครับทำตามอารมณ์มันไม่มีสติปัญญาคัมภีร์กุรอานนะครับว่าเราจะหลงและหลงยิ่งกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปถ้าคนที่ปฏิบัติตามอิละเพราะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าอิละไม่ได้หมายถึงวัตถุบูชาอย่างเดียวหมายถึงเงินที่สั่งให้มนุษย์ทำอะไรก็ได้ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมันคือการอิบาดะห์คือเป็นทาสเงินน่ะนะครับอิบาดะห์ก็คือสภาพความเป็นนายกับบ่าวนะครับถ้านายสั่งบ่าวทำตามถ้าเงินบัญชาให้เราทำอะไรไปแล้วแต่เราทำตามก็หมายความว่าเรามีเงินเป็นอิลาห์อารมณ์ของเราก็เช่นกันมันก็เป็นอิลาห์ได้นะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์จึงต้องส่งนบีทั้งหลายมาเคลียร์ให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีอีลาห์อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวถ้าหากว่าเรามีอัลลอฮ์เป็นอีลาห์องค์เดียวเราจะไม่เป็นทาสอารมณ์เราจะไม่เป็นทาสเงินเราจะไม่เป็นทาสมนุษย์เราจะไม่ก้มกราบวัตถุบูชาทั้งหลายแต่เรามีอัลลอฮ์เป็นอีลาห์องค์เดียวนะครับอันนี้ขยายให้พวกเราได้ฟังนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยมาบอกเรื่องนี้แต่เพราะว่าคนที่มันหากินกับอิลาห์นะครับ
แล้วก็หากินจากคนโง่ๆนะครับก็เสียผลประโยชน์นบีอิบรอฮีมก็ถูกขับไล่ออกไปนะครับมีนบีเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับในอดีตประกอบไปด้วยซีเรียจอร์แดนเลบานอนแล้วก็ปาเลสไตน์มันกว้างใหญ่มากอัลเลาะห์ให้บรรดานบีทั้งหลายหรือหลายคนไปเกิดตรงนั้นครับจริงแล้วนบีนะครับมีทั้งหมด 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยทั่วโลกเพื่อนำคำสอนของอัลเลาะห์เนี่ยมาบอกเพราะเมื่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับบอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจะทดสอบมนุษย์ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ถ้าหากว่าพระองค์จะทดสอบมนุษย์แล้วพระองค์ไม่ประทานเฉลยข้อสอบไม่มาสอนมนุษย์แล้วพระองค์ก็ไม่ยุติธรรมนะครับแต่ว่าเรื่องราวของบรรดานบีส่วนใหญ่จาก 124,000 คนที่รู้จักคัมภีร์กุรอานแล้วก็มีไบเบิลประมาณ 25 ท่านเนี่ยมากระจุกตัวรวมกันอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะครับว่าคำสอนขั้นต้นของทุกนบีนะครับขั้นแรกเลยนบีนูห์สอนเหมือนกันหมดว่าจงอย่าเคารพสักการะผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะว่าในสมัยนบีนูห์เนี่ยครับมันเกิดการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นขึ้นครั้งแรกบนโลกใบนี้เนื่องจากว่าคนต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับต้องการตัวกลางที่จะเข้าถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับจะต้องมีนายหน้าต้องมีเลขาติดต่อกับผู้ยิ่งใหญ่จะหาใครอ่ะตัวเองเนี่ยก็ไม่สมฐานะที่จะไปขอโดยตรงหาคนดีๆสักคนหนึ่งในสมัยของเรานะครับนึกถึงคนผู้นั้นแล้วก็ปั้นเป็นรูปแกะสลักเป็นรูปบูชาต่างๆขึ้นมาคารวะกราบไหว้เพื่อเป็นนายหน้าหรือเป็นเลขาติดต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ตอบสนองคำวิงวอนของตัวเอง950ปีนะครับนบีนูห์เผยแผ่ด้วยการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ไม่ได้ผลลูกตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่รอดเลยเพราะนั้นตรงนี้สอนให้รู้ว่าความศรัทธามันไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์สืบทอดต่อไปถึงลูกถึงหลานอย่าคิดว่าลูกอิหมัมจะมีความรู้มีความศรัทธาเหมือนกับพ่อเองที่เป็นอิหมัมนะครับมันไม่ใช่การสืบทอดทางกรรมพันธุ์นบีฮูดก็เหมือนกันดูหลักคำสอนนะครับเหมือนกันหมดเลยนบีฮูดเนี่ยเกิดหลังสมัยนบีนูห์นะครับหมู่ชนของฉันเอ๋ยจงเคารพพักดีอัลเลาะห์พวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เห็นไหมครับนี่คือคำสอนพื้นฐานเหมือนกับว่าเวลาคุณจะเรียนภาษาไทยนะครับคุณต้องเรียนกอไก่ขอไข่ขอควรกอไก่นี่มีตัวเดียวนะไม่มีหลายตัวนะครับไม่ใช่มีหลายตัวเป็นกอไก่ไก่แจ้ไก่โต้งไก่ญี่ปุ่นกอไก่มีตัวเดียวนะครับมาถึงสมัยนบีซอลแลนะครับก็หมู่ชนของฉันเอ๋ยจงเคารพสักการะอัลเลาะห์พวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนี่เป็นการตอกเสาเข็มแห่งความศรัทธาให้แก่มนุษยชาติก่อนที่จะมีคำสอนในเรื่องปฏิบัติออกมาและตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าคนในสมัยนบีนูในสมัยนบีฮูดนบีซอลแลเนี่ยเขาละหมาดกันอย่างไรแต่เรื่องสำคัญที่เราต้องการจะเน้นก็คือเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเป็นสำคัญนะครับในสมัยนบีนูเรารู้แล้วอัลลอฮ์ทำลายคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นนะครับนอกไปจากอัลลอฮ์เนี่ยด้วยการให้น้ำท่วมในสมัยนบีฮูดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับนะครับอัลลอฮ์ทำลายด้วยการให้เกิดพายุทรายกลบเมืองเอาไว้ซึ่งเพิ่งจะมีการค้นพบเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมันเจริญแล้วเขาใช้กล้องดาวเทียมส่องเขาพบสร้างเมืองของชุมชนชาวอาร์ตที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีฮูดมาเผยแผ่สั่งสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเป็นเมืองที่ติดกับประเทศโอมานเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองนะครับมีความมั่งคั่งอันนี้อยู่ในซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็ชุมชนของนบีซอลาห์นะครับคือชาวสมูธอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาหรับมีความสามารถในการก่อสร้างนะครับร่างกายกำยำใหญ่โต
สามารถที่จะสร้างที่อยู่อาศัยโดยการเจาะภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทนงกดขี่ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่ศรัทธาแม้กระทั่งนบีที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเตือนและส่งสัญญาณเป็นหลักฐานด้วยนะครับว่าให้อูฐตัวใหญ่ออกมาจากภูเขาให้เห็นกันจะคาตาแล้วสั่งว่าอย่าฆ่าอูฐตัวนั้นเพราะมันเป็นอูฐของพระเจ้าถ้าหากว่าฆ่าเมื่อไหร่พวกท่านจะได้รับความหายนะแต่เพราะไม่เชื่อนบีก็เท่ากับไม่เชื่ออัลลอฮ์เมื่อฆ่าอูฐก็หมายความว่าฆ่าอูฐของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ทำลายโดยการให้เกิดแผ่นดินสะเทือนอย่างรุนแรงจนผู้คนตกใจนอนคว่ำหน้าตายอยู่ไหนที่พักของตัวเองทุกวันนี้ทั้งชาวสมูทชาวอาร์ตนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทำลายไปเหมือนกับไม่มีชนชาติเหล่านี้มาก่อนแผ่นดินของชาวอาร์ตชุมชนชาวอาร์ตมีการค้นพบขึ้นมาแล้วแต่ว่าของชาวสมูทเนี่ยนะครับยังประจักษ์อยู่เพราะมันเป็นภูเขาและชาวอาหรับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดเวลาเดินทางขึ้นไปค้าขายที่ยังประเทศซีเรียนะครับก็ยังเห็นเป็นหลักฐานอยู่ทุกปัจจุบันนี้แล้วในปัจจุบันประเทศซาอุดีอาระเบียก็กำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อหารายได้นะครับมาแทนน้ำมันที่กำลังมีการใช้ลดน้อยลงไปก็จะเอาการท่องเที่ยวมาแล้วก็เปิดให้ผู้คนนะครับเข้าไปเที่ยวชมเมืองได้ทุกวันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยไปทำอุมเราะห์แล้วบางคนก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมดินแดนของชุมชนชาวสมูทที่อยู่ในเขตอัลอูลาของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอันนี้เรามาดูนะครับคำว่าอิสลามเริ่มแผ่วๆขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่อยู่ในคำว่าอิสลามแต่ว่าเป็นคำวิงวอนของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีอิบรอฮิมนะครับเมื่อตอนสร้างกะบะกะบะเนี่ยเป็นบ้านที่อัลลอฮ์ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเคารพสักการะอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวคําว่ากะบะเนี่ยอาคารสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในตอนแรกแต่ทุกวันนี้เหลือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกะบะถูกเรียกอย่างนึงว่าไบตุลลอฮ์หรือว่าบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮิมอะไรอิสลามนะครับสร้างบ้านแล้วนะครับพอสร้างเสร็จนบีอิบรอฮิมขออย่างนี้ครับว่ารับบานาวะจะอัลนามุสลิมัยนิลกะวะมินซุรริยะตินามุสลิมะตัลละกะนะครับวะอารินามะนาซิกะนาวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวะบุรรฮีมนบีอิบรอฮิมขออะไรนบีอิบรอฮิมสร้างบ้านเสร็จแล้วขอว่าพระผู้เป็นของเราโปรดทำให้เราทั้งสองมุสลิมไม่นี่คำว่ามุสลิมแปลว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าตอนนั้นนบีอิบราฮิมกับนบีอิสมาอีลสองคนที่สร้างขึ้นนบีอิบราฮิมก็เลยขอว่ารับบานาวะจันนามุสลิมไม่นี่ขอให้เราสองคนเป็นมุสลิมแต่ยังไม่ได้บอกว่าศาสนาอิสลามแต่คำว่าอิสลามนะครับได้เริ่มปรากฏในคำว่ามุสลิมก่อนหน้านี้เป็นฮูดาแล้วถึงจะมาเป็นมุสลิมหรือมุสลิมไม่นี่และเป็นมุสลิมไม่นี่แล้วก็เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็สำหรับพระองค์เป็นมุสลิมของพระองค์คำว่าละกะนะครับแล้วก็วะมินซุรริยะตินาจากลูกหลานของเรานะครับได้โปรดให้ลูกหลานของเราเป็นชนชาติที่นอบน้อมต่อพระองค์ที่นบีอิบรอฮีมขอให้ลูกหลานของท่านนะครับได้เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมตนต่อพระองค์คือเป็นมุสลิมแต่ว่ายังไม่ได้มีคำว่าอิสลามแค่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์อิสลามเริ่มพัฒนาแบบง่ายๆนะครับมุสลิมคือให้รู้ว่าพระเจ้าห้ามอะไรก็งดเว้นสั่งอะไรก็ทำตามนะครับพระองค์แยกดีแยกชั่วออกนะครับและพระองค์ก็ประทานความรู้สึกพระองค์บอกในคัมภีร์กุรอานด้วยพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ได้ใส่ความสำนึกว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยเป็นสัญชาตญาณให้แก่ตัวมนุษย์บอกถึงขนาดนี้บอกสร้างมาจากดินสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนเป็นผู้สืบทอดอำนาจผืนแผ่นดินแล้วยังบอกอีกว่าในตัวของมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ทรงใส่คุณสมบัติแห่งการแยกดีแยกชั่วแยกพูดจริงแยกเท็จเอาไปดูได้เลยเรื่องนี้พิสูจน์ได้เป็นเชิงประจักษ์นะครับ
เด็ก10ขวบ11ขวบเนี่ยเราเอาอุจจาระของเหม็นๆไปป้ายเนี่ยถามว่าเด็กถามเด็กว่าดีไหมโดนป้ายขี้เด็กจะรู้ทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะเด็กมันแยกได้แล้วไงสัญชาตญาณนี้ไงนะครับลองเขกหัวเด็กแล้วถ้า10ขวบ11ขวบดูถามว่าโดนเขกกระบาลเนี่ยดีไหมเด็กไม่ดีถ้าหน้าโดนเขกบ้างอาจจะดีไหมมันจะตอบสวนเข้ามาทันทีถามเด็กดูได้ว่าช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนจูงคนตาบอดข้ามถนนดีไหมเด็กมันตอบได้ดีเพราะสัญชาตญาณอันนี้ดีผิดนะครับชั่วดีจริงเท็จมันถูกใส่มาแล้วอัลเลาะห์บอกเอาไว้ศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อที่จะยืนยันสัญชาตญาณเดิมว่าไอ้ที่ดีก็คือดีนะรักษาไว้ไอ้ที่ผิดมันก็เรื่องผิดนะมันเลวนะอย่าทำเห็นไหมมันมาในรูปของสัญชาตญาณก่อนแล้วศาสนาก็มายืนยันนะครับนบีอิบราฮิมบอกว่าขอให้พระองค์ทำให้เราเป็นมุสลิมนี่ผู้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์อะไรพระองค์ใช้ก็ทำตามอะไรพระองค์ห้ามก็งดเว้นแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าขอให้แสดงให้เราได้เห็นถึงการปฏิบัติศาสนาของเราคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนบีก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าปฏิบัติศาสนายังไงละหมาดอย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับเคารพสักการะองค์เดียวแล้วแล้วจะทำการสักการะอย่างไรนบีก็ไม่รู้ถ้าเราไม่สอนอ่ะแค่นั้นนบีอิบรอฮีมจึงขอไงนะครับขอให้เราต้องสอนเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ได้โปรดให้ลูกหลานของเราเป็นชนชาติที่นอบน้อมต่อพระองค์ขอได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงการปฏิบัติศาสนกิจของเราสอนวิธีการละหมาดสอนวิธีในเรื่องของการจ่ายทานเรื่องของการเรื่องของการทำฮัจญ์อะไรต่างๆเหล่านี้ขอช่วยบอกเพราะเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องและเป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮฺได้ขอให้สอนหน่อยครับเรื่องนี้สำคัญนะถ้าหากว่าให้มนุษย์มันคิดขึ้นมาเรื่องการแสดงความเคารพสักการะมนุษย์มันคิดกันวิธีสารพัดรูปแบบเห็นไหมตอนที่เห็นทุกวันเนี้ยมันคิดขึ้นมาเองเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่หลวงปู่นั่นหลวงพี่นี่มีวิธีการเยอะแยะเพราะว่าไม่รับทางนำจากอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมว่าขอตรงนี้ขอให้สอนเรานะครับแล้วก็ขอพระองค์ได้ทรงโปรดนิรโทษแก่เราโดยปราณีคืออย่าถือโทษเราถ้าเกิดเราทำผิดพลาดไปเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเงื่อนไขแรกที่เราสุราจะรับไข่เข้าสวรรค์ของพระองค์เนี่ยขั้นแรกคือต้องได้รับนิรโทษกรรมซะก่อนได้รับการอภัยโทษเพราะสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิทธิของพระองค์เป็นของพระองค์ดังนั้นพระองค์จะรับไข่พระองค์ต้องตั้งเงื่อนไขเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านอะใครจะเข้าบ้านเราโดยที่เราไม่ขออนุญาตเราแล้วเราไม่อนุญาตในคำก็เข้าไม่ได้เพราะเป็นเจ้าของบ้านอันสวรรค์เนี่ยเป็นของสวรรค์นะครับแต่พระองค์ก็ต้องตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะเข้าบ้านของเราเนี่ยมันต้องมาทางตรงก่อนนะนี่ทางตรงเนี่ยก็ต้องขอนะไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาละหมาดเนี่ยพระองค์สอนให้เราอ่านอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่ถูกตรงให้แก่เราละหมาดเราไม่ได้ขอหวยขอให้รวยเราขอทางที่เที่ยงตรงนะครับและอย่างหนึ่งที่เราขอคือการอภัยโทษตอนที่เรากล่าวรับบิ๊กฟิตลีนั่นแหละเราขออภัยโทษต่อรอโอ้ผู้บ่ายของเราโปรดอภัยโทษให้แก่เราจบละหมาดแล้วยังต้องอัสตัฟฟิรุลลอฮ์โอ้ฉันขออภัยโทษจากพระองค์เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขแรกไงนะครับเพราะนั้นการละหมาดนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับฉะนั้นตรงนี้คำว่าอิสลามเริ่มปรากฏขึ้นในรูปคำว่ามุสลิมนะครับแล้วนบีอิบรอฮีมนะครับก็บอกขอต่อพระองค์ว่าขอพระองค์ได้ส่งแสดงวิธีการละหมาดการทำฮัจญ์ให้แก่เรานะครับเริ่มมาจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยครับมันได้สูญหายไปนะครับนบีอิบรอฮีมมีลูก2คนนะครับจากภรรยาทั้ง2คนคือมีอิสมาอีลมีอิสฮากนะครับนบีอิบรอฮีมก็มีภรรยาคนแรกชื่อซารอแต่ยังไม่มีลูกก็แต่งงานกับภรรยาคนที่2นางอายาดมีลูกคนแรกชื่ออิสมาอีลนะครับอันนั้นตอนที่สร้างกาบะฮ์นะอิสมาอีลเกิดก่อนอิสฮากนะครับแล้วก็ทั้ง2คนนี้ก็
ป็นต้นตระกูลของลูกหลานนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ตอบคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ขอให้ลูกหลานของเรานะครับเป็นผู้นำของประชาชาติต่างๆอัลลอฮ์ก็ตอบสนองนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ประทานคัมภีร์ให้แก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้แต่ต้นฉบับคัมภีร์หรือคัมภีร์ฉบับเดิมไม่มีแล้วนะครับคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่นบีเขาเรียกว่าซูฮุฟซูฮุฟก็แปลว่าแผ่นกระดาษเนี้ยแต่สมัยก่อนกระดาษไม่มีก็เป็นแผ่นหนังบ้างเป็นแผ่นเปลือกไม้บ้างนะครับกระดูกสัตว์บ้างมันก็ไม่คงทนนะครับพุพังไปตามกาลและเวลาแต่นบีอิบรอฮีมนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ชัดในซูเราะห์อะลาอ์ลาซูฮุฟอิบรอฮีมวะมูซานะครับพอรวมกันเป็นเล่มนะครับเขาเรียกว่ามุสฮัฟคัมภีร์กุรอานนะครับที่เราอ่านกันนะก็เป็นมุสฮัฟนะครับอันนี้ต้นฉบับคัมภีร์ของคัมภีร์ซูฮุฟเนี่ยมันไม่มีแล้วอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์ใหม่นะครับให้เตารอตแล้วประทานในภาษาฮิบรูเพราะว่าเตารอตประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเตารอตนี่แปลว่ากฎหมายเพราะมนุษย์มาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีกฎหมายในสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีผู้คนไม่กี่คนนะครับคือมีนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วก็มีนางฮายัดอยู่ในเมืองมักกะซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่เมืองเป็นหุบเขามักกะไม่จำเป็นต้องมีกฎอะไรมากมายนะครับแต่หลังจากสมัยนบีอิสฮากนบียากูบแล้วมีลูกหลานมากมายนะครับก็เมื่ออยู่กันเป็นชุมชนเป็นสังคมก็จำเป็นต้องมีกฎเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานกฎหมายที่เรียกว่าเตารอตให้เพราะฉะนั้นคัมภีร์เตารอตเนี่ยมันไม่ได้เป็นคัมภีร์ทางศาสนาที่บ่งบอกสอนเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดหรือบวชการต่างๆนะครับพัดเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นกฎหมายที่สั่งเอาไว้ว่าถ้าหากมีการฆาตกรรมการตัดสินก็ต้องเป็นไปแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งทุกวันนี้ยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบเมื่อฉบับพันธสัญญาเดิมคุณไปดูได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคัมภีร์ไบเบิลจะบรรจุไว้ซึ่งเตารอตทั้งหมดเพราะว่าหลังจากสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพวกยิวนะครับก็ระหกระเหเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายนะครับไม่มีกฎระเบียบอะไรมากำกับให้สังคมเกิดความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานคัมภีร์ให้อีกครั้งหนึ่งในรูปของซะบูร์ความจริงแล้วคัมภีร์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอรอตซะบูร์มันก็คือฮูดาฮูดาแนวทางที่เราให้มานะครับแล้วฮูดานี้ก็ทำให้คนที่ปฏิบัติตามฮูดาเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับนอบน้อมยอมตนต่อพระประสงค์ของพระองค์คือพระองค์บอกห้ามฆ่าเขาก็ไม่ฆ่านี่คือการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์นะครับซึ่งถ้าเป็นอักขระนามก็คืออิสลามอิสลามแปลว่าการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์และมุสลิมก็คือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์นะครับตรงนี้จึงบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการกฎในการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันเป็นความต้องการมันเป็นความจำเป็นของมนุษย์คุณเปิดบริษัทเนี่ยคุณต้องมีกฎคุณต้องมีกฎอ่ะนะฮะถ้าคุณจะมาบอกว่าทำไมเราต้องปฏิบัติตามกฎศาสนาจะแข่งอะไรกันนักหนาแล้วถ้าคุณเปิดบริษัทเวลาคุณมีกฎระเบียบคุณต้องการให้คนในบริษัทพนักงานลูกจ้างคุณเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คุณวางขึ้นสร้างขึ้นมาหรือเปล่าล่ะมนุษย์มันต้องการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบแล้วก็บรรลุถึงวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับคัมภีร์เตารอตเราประทานให้กับนบีมูซาหลังสมัยนบีมูซาผู้เป็นผู้นำของลูกหลานอิสราเอลนะครับก็จากโลกนี้ไปองค์ก็ประทานซะบูร์ให้แก่นบีดาวูดเป็นภาษาฮิบรูนะครับเพื่อมายืนยันคัมภีร์ซะบูร์ขอโทษคัมภีร์เตารอตที่มันได้สูญหายไปหลังสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเห็นไหมนี่คือความเมตตาความปรารถนาดีที่อัลลอฮ์ทรงมีต่อมวลมนุษย์การมีนบีเนี่ยนะครับ
มันบ่งบอกให้เราได้รู้นะครับว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างจักรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวนับหลายแสนล้านดวงแล้วแล้วก็พระองค์เลือกดาวเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลเนี่ยนะครับที่เรียกว่าโลกเนี่ยหรือ Earth Planet เนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วให้มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ปล่อยให้มนุษย์ตกระเหินไร้ทางนำนะครับมันบอกให้รู้ว่าพระองค์ยังไม่ทอดทิ้งมนุษย์นะครับการต่อสู้ของนบีบางคนบ่งบอกให้รู้ว่าพระองค์เนี่ยยังเข้ามาแทรกแซงกิจการของมนุษย์อยู่เพื่อช่วยเหลือมนุษย์นะครับอย่างสมัยนบีมูซามีไม้เท้าอันเดียวจะไปสู้อะไรกับฟาโรห์ได้อัลลอฮ์จึงต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับนบีทุกคนนั้นก็คือมนุษย์ไปสู้ทรราชได้ยังไงที่มีแสนยานุภาพมันสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ประทานความช่วยเหลือมานั่นคือเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์นะครับพระองค์ไม่ได้สร้างจักรวาลมาแบบทอดลูกเต๋านะครับเช่นเดียวกันพระองค์ก็สร้างมนุษย์มาไม่ได้สร้างมาอย่างสนุกสนานสร้างมาเพื่อการละเล่นนะครับหลังจากนั้นนะครับสมัยนบีดาวูดก็ใช้กฎหมายซะบูรนะครับที่เป็นกฎหมายรื้อฟื้นกฎหมายเตารอนที่ประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีดาวูดใช้กฎหมายปกครองอาณาจักรอิสราเอลนะครับมาจนถึงสมัยของนบีสุไลมานหลังสมัยนบีสุไลมานอาณาจักรอิสราเอลแตกชาวอิสราเอลระหกระเหเร่ร่อนนะครับคัมภีร์เตารอนคัมภีร์ซะบูรต้นฉบับเดิมสูญหายมีคนพยายามจะรวบรวมขึ้นมาแต่พอรวบรวมแล้วมันมีมากกว่าเดิมนะครับมันก็แสดงว่ามันมีการแทรกแซงมีการเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้แนวทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันบิดเบือนไปอัลเลาะห์จึงส่งคัมภีร์อินจีลให้กับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตอนนี้คัมภีร์อินจีลเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งมาในภาษาฮิบรูเพราะว่านบีอีซาเนี่ยแม้จะเป็นชนชาติอิสราเอลแต่ก็ไม่ได้พูดภาษาฮิบรูนบีอีซาพูดภาษาอารามิกซึ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่ในประเทศซีเรียนะครับแต่หลังจากสมัยนบีอีซา70ปีเมืองหลวงคือเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของพวกบันิอิสราเอลนะครับถูกกองทัพโรมันไบซันไทน์ทำลายนะครับวิหารหรือมัสยิดหลักที่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเนี่ยสร้างขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยถูกทำลายราบเป็นหน้าเกาะแน่นอนครับอาณาจักรโรมันไบซันไทน์นะครับในสมัยเกาะเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ผู้คนเป็นเดียรถีคือเคารพกราบไหว้บูชาดวงดาวรูปปั้นเทพเจ้าอะไรต่างๆนานาเชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์นะครับชื่อของเทพเจ้าที่ชาวโรมันทั้งด้านตะวันตกตะวันออกเนี่ยบูชาเนี่ยทุกวันนี้ยังมีเอามาใช้นะครับเป็นสถานที่เลิงลมอย่างเช่นโพไซดอนเนี่ยหลายคนรู้จักนะโพไซดอนหลายคนพยักหน้าแสดงว่ารู้จักดีนะครับนะครับเป็นชื่อเทพเจ้าทะเลของชาวโรมันสมัยก่อนที่เขาเคารพกราบไหว้กันนะครับบรรดาพวกนั้นเคารพกราบไหว้บูชาพระเจ้าหลายองค์แต่ว่าพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยนะครับศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไม่มีรูปปั้นเคารพสักการะกราบไหว้มันก็ทำลายศาสนสถานทำลายกระบงกำพีหมดเลยนะครับกระทั่งพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยต้องแตกประสานสร้างเซนออกไปจากเมืองยูเซมแยกย้ายกันมาอยู่ในทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกหนีเข้าไปรัสเซียนะครับบางส่วนหนีเข้ามาในแผ่นดินอาหรับนะครับหนีเข้ามาในแผ่นดินอาหรับหลังสมัยของนบีอีซา70ปีอย่าลืมนะครับว่านบีอีซามีอายุอยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่33ปีในขณะที่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามมีอายุนะครับมากกว่า 1,000 ปีเพราะคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ว่านบีนูห์นะเผยแผ่สั่งสอนคำสอนของพระเจ้าอยู่เนี่ยนะครับ950ปีนะครับใน950ปีเนี่ยรวมอายุของนบีนูห์ไปด้วยหรือเปล่าหรือนบีนูห์โตแล้วอายุ50ปีถึงเริ่มเผยแผ่ศาสนาเป็นระยะเวลา950ปี
ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันของนักประวัติศาสตร์แต่เราไม่จำเป็นต้องไปรู้เพียงได้รู้ว่านบีนูใช้เวลายาวนานมากในการเผยแผ่เรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วหลังจากสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยนะครับผ่านไป70ปีผ่านไป70ปีสาวกของนบีอีสาบางคนก็พยายามจะเอาคำสอนของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปเผยแผ่เพราะมันเป็นภารกิจเป็นมิชชั่นที่นบีอีสาเนี่ยสั่งเอาไว้เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสั่งสาวกของท่านว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงเผยแผ่ไปจากเราแม้แต่เพียงอายะหนึ่งนบีอีสานะครับก็สั่งสอนเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีมิชชันนารีออกไปเผยแผ่นะครับแล้วสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลาม70ปีเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันนะครับไบซันไทน์เนี่ยยังเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นมากมายแต่ว่าสามลูกศิษย์ของนบีอีสาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเมื่อไปเผยแผ่แล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีการประนีประนอมกันนะครับจากเคารพเยอะๆมาเหลือแค่3เอามั้ยอันนี้ใช่มั้ยเลิกเคารพกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์กราบไหว้บูชาดวงจันทร์กราบไหว้บูชาเทพเจ้าโน่นเทพเจ้านี่เอามาเหลือแค่3เพราะฉะนั้นทฤษฎีเตรเอกานุภาพมันจึงเกิดขึ้นหลังสมัยนบีอีสา70ปีและในขณะเดียวกันนะครับก็มีสานุสิทธิ์ของนบีอีสาบางคนที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ที่ว่าเป็นชาวถ้ำอ่ะซูเราะห์อัลกาฟีสานุสิทธิ์ของนบีอีสากลุ่มนี้เป็นเด็กหนุ่มนะครับก็เข้าไปหากษัตริย์โรมันแล้วก็เรียกร้องให้กษัตริย์โรมันที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะหันมาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่กษัตริย์อาณาจักรโรมันเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีจิตใจใสสะอาดมีอนาคตบอกว่าเลิกซะหน่อยหนุ่มเอ้ยเลิกศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวฉันให้เวลา7วัน10วันเลิกเคารพ สักการะพระเจ้าองค์เดียวถ้าว่าไม่เลิกเดี๋ยวฉันเล่นงานนะ ฉันได้โอกาสละนะครับในที่สุดพวกเด็กๆเนี่ยนะครับก็เอ้ยเอาแน่ดีกว่าเราหนีดีกว่าเพราะเรายังศรัทธาในคำสอนของนบีอีสาหรือพระเยซูพระเจ้าองค์เดียวอยู่เพราะนั้นหนุ่มที่เป็นสานุสิทธิ์ของนบีอีสาก็หนีออกมาแล้วไปหลบอยู่ในถ้ำไปนอนอยู่ในถ้ำนะครับเป็นระยะเวลา 200-300 ปีหลับไปพอตื่นมาอีกทีหนึ่งนะครับหิวขึ้นมาแล้วสินะครับบอกเอ๊ะลงไปตลาดไปซื้อของซื้ออาหารมากินเอาเหรียญที่ตัวเองมีอยู่ในสมัย 200-300 ปีก่อนนะเอาไปซื้อเจ้าของร้านเอาเหรียญนี่มาจากไหนเหรียญนี่เขาเลิกใช้กันแล้วมันคนละราชการแล้วนะครับเด็กหนุ่มก็เลยเล่าให้ฟังว่าเหรียญเนี่ยได้มาตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้โอ้เขาเลิกใช้แล้วก็ปรากฏว่ากษัตริย์โรมันเนี่ยนะครับเขาหันมาศรัทธาในพระเจ้าแล้วมาศรัทธาพระเจ้าแล้วอันนั้นอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เนี่ยนะครับจึงเป็นอาณาจักรที่มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติการเปลี่ยนจากการเคารพกราบไหว้บูชาเทพเจ้าหลายองค์เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนแปลงในสมัยของกษัตริย์คอนสแตนตินซึ่งปกครองอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เพราะฉะนั้นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบซันไทน์จึงถูกเรียกว่าคอนสแตนติโนเปิลและเมืองคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือเมืองอิสตันบูลนะต้องรู้ที่มาของมันนะครับเพราะนั้นอาณาจักรโรมันเนี่ยมันมีระยะเวลาเป็นพันปีมันเกิดก่อนอิสลามและอาณาจักรโรมันเนี่ยมันอยู่สุดเลยทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรปมีกรุงโรมเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันตกแต่ว่าอาณาจักรโรมันทางด้านตะวันตกมันเสื่อมอำนาจและมันมาเจริญรุ่งเรืองทางด้านตะวันออกเรียกว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลก่อนที่พวกตุรกีพวกเติร์กอาณาจักรออตโตมันจะไปยึดได้แล้วก็เปลี่ยนจากเมืองคอนสแตนติโนเปิลเป็นอิสตันบูลโอเคครับอันนี้เราให้เราได้เห็นนะครับว่าแผนที่ของคาบสมุทรอาหรับนะครับก็ให้เห็นชุมชนที่สำคัญคือชาวสมุทร
ชาวอาร์ตนะครับให้เราได้รู้ก่อนนะครับทุกวันนี้ถิ่นฐานบ้านช่องของชาวสมุทรชาวอาร์ตเนี่ยยังอยู่นะครับอันนี้แผนที่หลักที่เราต้องรู้นี่คือแผ่นดินอาหรับแล้วก็สองมานาจักรในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีมูฮัมมัดเนี่ยตอนที่ท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยครับก่อนที่ท่านจะเป็นนบีเนี่ยครับมันมีอาณาจักรสองมหาอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรที่แย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือคาบสมุทรอาหรับนะครับนั่นก็คืออาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับที่เมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็อาณาจักรอีกอาณาจักรนึงคืออาณาจักรเปอร์เซียหรืออิหร่านนะครับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับมันมีอายุเป็น 3,000 ปีครับแบ่งออกเป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าซัสซานียนนะครับมีตั้ง3สมัยอาณาจักรโรมันนะครับมันก็มีความยิ่งใหญ่มีอารามเนี่ยครับนับเป็นพันปีและ2อาณาจักรเนี่ยนะครับมันเป็นอาณาจักรของ2ชนชาตินะครับชาวเปอร์เซียเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นพวกอารยันส่วนพวกยุโรปเนี่ยนะครับก็เป็นพวกวิสิโกตต่างๆเหล่านี้นะครับเขาแย่งชิงความเป็นใหญ่อยู่เหนือคาบสมุทรอาหรับและบริเวณที่อยู่เหนือคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับมันเป็นชุมทางการค้าสำคัญของโลกในเวลานั้นนะครับก็คือเส้นทางสายไหมเนี่ยมันมาจากเมืองจีนนะครับพ่อค้าคนจีนจะนำสินค้าต่างๆที่เป็นหัตถกรรมซะส่วนใหญ่นะครับมานะครับผ่านจากเปอร์เซียมาแล้วก็มาชุมนุมกันที่เมืองชามหรือว่าซีเรียเช่นเดียวกันนะครับทางอาณาจักรบันไบซันไทน์ก็ถือว่าชามหรือซีเรียนะเป็นหัวเมืองสำคัญเพราะว่าเป็นเมืองแห่งการค้าแล้วมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้วยเป็นจุดเชื่อมต่อของ3ทวีปความสำคัญของซีเรียนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินปาเลสไตน์ทุกวันเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับมหาอาณาจักรมหาอำนาจโลกใบนี้นะครับอเมริกายังต้องการครอบครองตรงนี้อยู่นะครับแล้วเขายังจะสร้างความอ่อนแอให้กับประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ต่อสู้กับอิสราเอลที่ต้องการขยายอาณาจักรของตัวเองจากแม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสนะมันมีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะถ้าตั้งฐานจรวดตรงนี้ได้ขีปนาวุธตรงนี้ได้มันยิงเข้าไปยุโรปก็ได้มันยิงเข้ามาทางเอเชียก็ได้ยิงกันแอฟริกาก็ได้มันคุมน่านน้ำที่สำคัญเอาไว้หมดมันยังมีความสำคัญจนทุกวันนี้นับเป็นพันๆปีมาแล้วนะครับอันนั้นช่วงที่นบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับยังไม่เกิดมาสองมหาอำนาจเนี่ยนะครับมันพยายามที่จะแผ่อิทธิพลลงมาครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปตรงกลางของคาบสมุทรอาหรับเพราะว่ามันร้อนระอุทุรกันดารและมันมีแหล่งทรายที่ละเอียดแล้วก็ดูดนะครับก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับพวกเนี้ยก็พยายามจะขยายอิทธิพลรอบๆทางอาณาจักรโรมันนะครับเขาขยายอิทธิพลเข้ามานะครับทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาหรับและเข้ามาทางแอฟริกานะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากแผ่อำนาจเข้ามาแล้วอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับเขามีศาสนาคริสต์นะครับออร์โธดอกซ์เนี่ยนะครับเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเขาส่งมิชชันนารีออกมาเผยแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็เผยแพร่เข้ามาในฝั่งแอฟริกาทางด้านตะวันออกนะครับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมีทะเลแดงเนี่ยกั้นอยู่แต่อิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยมันมาในแอฟริกาทางด้านตะวันออกของแอฟริกานะครับแล้วก็เวลาเผยแผ่มาแล้วเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะทำให้คนในทวีปแอฟริกาเนี่ยมานับถือศาสนาคริสต์และเขาก็ทำสำเร็จด้วยนะครับโดยการที่เขาสามารถทำให้มีอาณาจักรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณเรียกว่าอาณาจักรอักซุมซึ่งอยู่ในเอธิโอเปีย
แล้วก็เอริเทรียในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่นับถือศาสนาคริสต์และอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรพรรดิโรมันไบแซนไทน์อาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าผมบอกว่าอับราฮัมหลายคนอ๋อหรือผมอาจจะบอกว่ากษัตริย์เนกุสอ๋อหรือบอกฮาบาชาอ๋อนะครับเพราะว่าอาณาจักรเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่กษัตริย์เนกุสเนี่ยนะครับส่งอับราฮัมมาเข้ามาในแผ่นดินอาหรับก่อนที่ท่านนบีมูซาเนี่ยจะเกิดขึ้นนำกองทัพช้างมาเดี๋ยวจะเล่าไปในรายละเอียดแต่ให้เรารู้ก่อนว่ามันมีความยงใหญ่ซึ่งกันและกันนะครับอาณาจักรอักซุมอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์อาณาจักรโรมันนะครับวัฒนธรรมการค้าขายก็จะต้องเอาของไปให้บรรณาการแก่จักรพรรดิโรมันในขณะเดียวกันนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันออกอาณาจักรเปอร์เซียก็เป็นอาณาจักรใหญ่อาณาจักรโรมันกับอาณาจักรเปอร์เซียนับถือศาสนากันคนละอย่างนะครับแต่มีพฤติกรรมเหมือนกันคือกราบไหว้บูชารูปปั้นอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยกราบไหว้บูชาไฟแล้วก็จะมีไฟอยู่ที่เมืองหนึ่งอันนี้เป็นไฟที่จุดขึ้นมาเพื่อการเคารพกราบไหว้บูชาเห็นไหมฉะนั้นพวกเปอร์เซียก็กราบไหว้บูชาไฟเหมือนกันแล้วนะจากเปอร์เซียเนี่ยก็พยายามจะแผ่อำนาจอิทธิพลบารมีของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามาในข้ามสมุทรอาหรับสีเขียวๆเนี่ยนะครับในบางยุคบางสมัยเป็นเขตอิทธิพลของนาจากเปอร์เซียขยายเข้ามาทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับเข้ามาถึงเมืองเยเมนเพราะนั้นคาบสมุทรอาหรับนอกจากมีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วนะครับก็ยังมีชาวอาหรับบางคนที่มีความเชื่อคล้ายๆกับชาวเปอร์เซียนะครับที่เชื่อถือว่าบนโลกใบนี้มีอำนาจสองอำนาจต่อสู้กันนะครับอำนาจความมืดความสว่างนะครับอำนาจแห่งความดีความชั่วต่อสู้กันมันคือการมีพระเจ้าสององค์นะแต่เป็นสององค์ที่ต่อสู้กันนะขณะที่อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์มีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นต่างๆมากมายนะครับก็บางครั้งอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยแผ่อิทธิพลนะครับเลยเข้าไปถึงแอฟริกาก็มีเพราะนั้นในการต่อสู้กันทางด้านการเมืองมันทำให้มีการแผ่ขยายอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมศาสนาเข้าไปมันมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เนื่องจากการต่อสู้เนี่ยมันทำอยู่บนแผ่นดินชามซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางด้านการค้าขายเพราะนั้นผู้คนที่ไปทำการค้าขายที่นั่นก็ได้รับอิทธิพลนะครับแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวของประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานั้นอันนี้ครับในช่วงเวลานี้นะครับเราจะได้เห็นก่อนที่ท่านนบีมูซาครับจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอาณาจักรไบแซนไทน์กับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยครับเขาเป็นสองอาณาจักรที่แย่งความเป็นใหญ่เหมือนกับที่อเมริกากับรัสเซียหรือจีนกำลังแข่งกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกยุคทุกสมัยมันจะมีมหาอำนาจอยู่แย่งความเป็นใหญ่กันอยู่เหนือแผ่นดินอาหรับและตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ชาวอาหรับบางคนได้รับอิทธิพลของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับชนบางเผ่าเช่นเผ่ากอสานนับถือศาสนาคริสเตียนหายไปนับถือศาสนาคริสเตียนนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับนะครับก็มีคนที่นับถือศาสนายูดายของชาวยิวนับถือศาสนาของชาวเปอร์เซียนะครับและขณะเดียวกันนะครับในทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับอีกส่วนหนึ่งก็มีการนับถือศาสนาคริสเตียนเพราะว่าอาณาจักรอักซุมซึ่งกษัตริย์เนกุสเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ส่งคนของตัวเองมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับเห็นไหมฮะเพราะนั้นแผ่นดินอาหรับก็มีอาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับนับถือศาสนาคริสเตียนศาสนายูดายในศาสนายูดายอยู่ทางเยเมนแล้วยังมีอยู่ในเมืองมาดีนาอีกเพราะว่าเมื่อพวกอิสราเอลนะครับถูกพวกโรมันโจมตีหลังสมัยของพระเยซู70ปีหรือคศ70ก็ชนกลุ่มหนึ่งนะครับมี3เผ่าอพยพจากเยรูซาเล็มมาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ชานเมืองมาดีนา
พราะนั้นนครคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจึงมีพหุวัฒนธรรมนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่านครมักกะก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเนี่ยอันนี้เป็นภาพจำลองให้เห็นว่าเมืองเป็นแบบนี้แล้วผู้คนก็กราบไหว้เคารพบูชานะครับสภาพทางการเมืองของชาวอาหรับในเวลานั้นเนี่ยบอกสรุปง่ายๆก็คือว่าไม่มีกฎหมายชาวอาหรับอยู่กันเป็นเผ่าความเข้มแข็งของเผ่าอยู่ที่จำนวนผู้ชายและความมั่งคั่งเผ่าที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเผ่ากุเรชซึ่งเป็นเผ่าที่เก่าแก่แล้วก็ครอบครองมักกะนะครับทำหน้าที่ในการดูแลกะบะเวลาคนมาทำฮัจญ์ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการจัดที่พักจัดหาข้าวจัดหาน้ำนะครับให้แก่ผู้ที่มาทำฮัจญ์เพราะนั้นเผ่ากุเรชจึงเป็นเผ่าที่มีเกียรติภูมิมากและมีความเข้มแข็งเข้มแข็งจนถึงขนาดที่เรียกว่าเผ่าเล็กๆเนี่ยนะครับต้องมาสวามิภักดิ์และทำสัญญาสงบศึกนะครับทำสัญญาสันติภาพกับเผ่ากุเรชว่าจะไม่ลบล้างข้าฝันกันเพื่อเอาอภิสิทธิ์ในการเป็นพันธมิตรกับเผ่ากุเรชเนี่ยนะครับไปอ้างเวลาเดินทางไปค้าขายที่ไหนก็แล้วแต่หากมีการดักปล้นแบบว่าฉันมีสัญญากับเผ่ากุเรชก็ปลอดภัยเพราะสัญญามันระบุว่าถ้าคู่สัญญาของเผ่ากุเรชถูกใครทำลายเผ่ากุเรชก็จะทำการแก้แค้นให้นี่คือสภาพของชาวอาหรับแล้วก็ในสมัยนั้นนะครับกฎหมายมันไม่มีพอมีกรณีขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะถือกฎหมายคืออำเภอใจในการใช้กฎหมายของตัวเองนะครับถ้าหากว่าจะฆ่าก็ต้องคิดแล้วว่าไอ้คนที่จะฆ่าเนี่ยมันอยู่ในเผ่าไหนสัญญากับเผ่าอะไรไว้หรือเปล่าก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับแล้วก็ไอ้ความถือเผ่าตัวเองเนี่ยนะครับมันมีสูงมากความภูมิใจในเผ่าอ่ะเขาเรียกว่าอัสซอบียะอัสซอบียะนั่นก็คือง่ายๆกับลัทธิชาตินิยมนะครับถือว่าชนชาติฉันเนี่ยประเสริฐกว่าชนชาติอื่นเหมือนกับที่ชาติตะวันตกถือว่าคนขาวนั้นเป็นชนชั้นสูงชนที่ไม่ใช่ผิวขาวเป็นชนชั้นต่ำทุกวันนี้มันพยายามเผยแผ่เรื่องของการเหยียดผิวให้เกิดขึ้นนะคนจีนจะโดนมากสุดตอนนี้มันมีการสร้างความเกลียดชังให้กับคนเอเชียหลายคนโดนมาแล้วนะครับเพราะนั้นพอมีความอัสซอบียะขึ้นมาหรือความทนงหรือยึดถือในเผ่าคำนึงถึงพรรคหรือพวกมากกว่าเพราะนั้นไอ้เรื่องจริยธรรมความถูกต้องเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเอาเผ่าของตัวเองเผ่าตัวเองจะผิดนะครับแต่ว่าเผ่าต้องสำคัญกว่านะครับแล้วก็ เวลาทำสงครามกันเนี่ยสงครามเนี่ยครับเวลาทำกันแล้วเนี่ยคนที่ออกไปทำสงครามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าฆ่าศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามได้เขาก็จะริบอาวุธนะครับริบทรัพย์สินเสบียงเฉลยนะครับครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเอามาเป็นสมบัติของตัวเองเพราะนั้นการทำสงครามก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้สภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับชาวมักกะปลูกพืชไม่ได้ก็ทำการค้านะครับเวลาหน้าร้อนชาวมักกะจะนำกองคาราวานขึ้นไปทางซีเรียเพราะว่าทางนู้นมันหนาวเย็นสบายนะครับแล้วพออากาศอากาศร้อนก็จะลงมาทางใต้ทางเยเมนเพราะอากาศมันเย็นซึ่งตรงนี้นะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้เราอ่านกันว่าลิอิลาฟิกุรอยชีลาฟิฮิมเรลตาชิตาอิวัสไซนะครับอันนี้คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นี่คือสภาพของชาวอาหรับนะครับเอาว่าทำการค้าแต่ว่าในแผ่นดินอาหรับมีชาวยิวอยู่และดังที่เรารู้นะครับว่าชาวยิวเนี่ยอาชีพที่เขาถนัดที่สุดก็คือการค้าขายและการปล่อยเงินกู้โดยเฉพาะเวลาอาหรับทำสงครามต้องการเงินไปซื้ออาวุธเนี่ยก็จะมากู้จากชาวยิวมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ชนชั้นสูงของชาวมักกะนะครับนอกจากทำการค้านะครับได้รับประโยชน์จากการที่ชาวอาหรับเดินทางมาทำฮัจญ์แล้วนะครับก็ยังมีการปล่อยเงินกู้แต่ถ้าหากว่าพวกยิวทำการเกษตรเขาได้เปรียบชาวอาหรับเพราะเขาครอบครองดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเนื่องจากว่ามีความฉลาดกว่าเขาก็เหนือกว่าชาวอาหรับ
แต่ชาวยิวนะครับเขาจะมองชาวอาหรับว่าต่ำกว่าเขาเป็นพวกกักขระหยาบช้าปากเถื่อนโง่งมงายไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นั่นคือผลที่ว่าทำไมเวลาท่านได้บิณฑบาตเนี่ยนะครับไปหาชาวยิวในเมืองมะดีนะห์เพื่อเผยแผ่อิสลามเข้าเหยียดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นชนอาหรับกักขระหยาบช้าปากเถื่อนไม่มีการศึกษามาอ้างตัวเป็นนบีได้ยังไงบรรพบุรุษไม่เคยมีคัมภีร์ไม่มีนบีไม่เหมือนพวกตัวเองนะครับมีนบีเกิดขึ้นเยอะแยะเป็นบรรพบุรุษมีคัมภีร์หลายเล่มที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีของพวกเขานะครับมันมีความอคติอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็สภาพทางสังคมนะครับคนอาหรับก็ถือว่าผู้ชายนี่เขาเป็นใหญ่ผู้หญิงก็อยู่บ้านนะครับนึกจะฉุดฆ่าอนาจารนึกจะแต่งงานกับใครก็ทำกันตามอำเภอใจนึกจะเลิกก็โอเคก็เลิกไปนะครับเนื่องจากว่าสังคมอาหรับนะครับเขานับถือผู้ชายเป็นใหญ่ความเข้มแข็งของครอบครัวของเผ่าเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ชายเป็นอยู่ที่ผู้ชายเพราะนั้นเวลามีลูกผู้หญิงขึ้นมาเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลสำหรับเขาละนะครับเขาก็จะมีการฝังทารกหญิงทั้งเป็นซึ่งคัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้นี่เป็นการปฏิบัติแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับมันมีบางครอบครัวที่ถูกชาวอาหรับด้วยกันนะครับเยอะเย้ยนะครับว่าบ้านเองมีแต่ลูกสาวมีแต่ลูกสาวคนที่1คนที่2คนที่3นะจะมีกี่คนเดี๋ยวเวลาใครก็มาป้นเอาลูกสาวไปเป็นเมียเป็นเจริญสู้อะไรได้ลูกสาวก็ป้องกันตัวเองไม่ได้ก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันอับมงคลเวลามีลูกสาวทารกเกิดขึ้นมาก็มีการฝังทั้งเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นพนันเรื่องของการกินสุราอันนี้ไม่ต้องห่วงเหมือนกับในสมัยนี้นะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าปัจจุบันนี้มันยี่ห้อมันเยอะกว่าส่วนเรื่องของการทำสุรานะครับทุกวันนี้นะครับก็พอๆกับชาวอาหรับสมัยก่อนแต่อาจจะมากกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนแค่เอาข้าวสาลีนะครับเอาผลไม้สองสามอย่างเช่นอินทผลัมองุ่นเนี่ยมาหมักเป็นเหล้าเออมันสู้คนยุคนี้ไม่ได้หรอกสมัยนี้เด็กวัยรุ่นเราฉลาดทุกคนอลัมสมัยก่อนมีบางใบกระท่อมมีทั้งใบกัญชามีทั้งสี่คูณร้อยผสมกันเยอะแยะนะครับแล้วก็เวลาจะโฆษณาเหล้าสมัยก่อนนะเขามีการร่ายบทกวีมีการไล่บทกวีเหมือนกับทุกวันนี้นะครับจะโฆษณาเหล้าโฆษณาเบียร์มันก็มีการทำดนตรีมีการร้องเพลงนะครับคิดถ้อยคำแคปชั่นนะครับมาสำหรับใช้ในการโฆษณานะครับส่วนสภาพทางศาสนาก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีการบูชารูปปั้นนะครับมีความเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีชนอาหรับบางคนนะครับเชื่อในพระเจ้าแต่เชื่อว่าตัวเองจะไม่ฟื้นคืนชีพนะครับเชื่อในศาสนาของชาวเปอร์เซียว่ามีอำนาจสองอำนาจต่อสู้กันมีศาสนายูดายนะครับมีศาสนาคริสเตียนนะครับนี่เป็นสภาพของชาวอาหรับในก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ทางด้านการศึกษาเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขาทะนงในตัวของเขาเองว่าพระเจ้าเนี่ยประทานทักษะให้แก่สมองของชาวกรีกเพราะชาวกรีกในเวลานั้นเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงโรมันเนี่ยโรมันเจริญเพราะว่าชาวกรีกเนี่ยเป็นยอดอาชญาทางด้านการก่อสร้างและก็ปรัชญามีนักปรัชญาเกิดขึ้นเช่นอริสโตเติลโซเฟติสชาวอาหรับยอมรับว่าพระเจ้าได้ประทานคุณสมบัติทางสมองให้กับชาวกรีกประทานความสามารถให้แก่มือของชาวจีนเพราะในเวลานั้นชาวจีนเป็นช่างแฮนดิคราฟต์เป็นช่างฝีมือทำผ้าไหมนะครับทำเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งคนอาหรับทำไม่ได้แต่พระเจ้าประทานความสามารถเรื่องลิ้นให้แก่คนอาหรับคืออย่างนี้พวกคนอาหรับนะครับเป็นเจ้าบทกวีนะครับกวีเขาไพเราะมากแล้วเขาถือว่าถ้าคนพูดอาหรับไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีลิ้นความทะนงในนี้นะครับในเรื่องภาษาของเขาในเรื่องกาบกรโคลงนะครับเพราะเขาเชี่ยวชาญมากนั่นคือผลที่ว่าทำไมเมื่ออาหรับทะนงแบบนี้ในเรื่องของภาษาอัลลอฮ์จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาให้ไงเห็นไหมฮะสมัยโมเสสครับผู้คนเคารพกราบไหว้นับถือพวกไสยศาสตร์อัลลอฮ์ถึงได้ส่งนบีมูซาให้มีไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์มาเห็นไหมฮะอัลลอฮ์
จะเลือกว่าจะประทานอะไรลงมาเจ้าอัลเลาะห์ท่านลงในภาษาโอเคอัลเลาะห์ท่านกันมีกุรอานนะนะครับก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เกิดในชนชาติอาหรับนะครับเกิดมาแล้วก็ในหมู่ชนที่ไม่รู้หนังสือเพราะว่าชนอาหรับเนี่ยนะครับรู้หนังสือไม่กี่คนนับได้นับได้เลยไม่กี่คนแล้วเราก็เลือกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือเพื่อรับคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นเลิศและท้าทายชาวอาหรับที่ทนงในลิ้นในภาษาของตัวเองนะครับวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือกะบะเนี่ยนะครับเกิดการสั่นไหวรูปปั้นที่ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชารูปมานานเนี่ยนะครับล้มระเนระนาดชาวยิวที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยนะครับมองเห็นดาวดวงหนึ่งสุกสกาวอยู่บนท้องฟ้าต้องถามว่ามีใครมาเกิดหรือเปล่าในค่ำคืนนี้เพราะในคัมภีร์ของเขาเนี่ยกล่าวถึงการมาของนบีคนหนึ่งไฟที่พวกเปอร์เซียเนี่ยครับจุดมานับเป็นพันๆปีแล้วเคารพกราบไหว้เนี่ยมันได้ดับลงผู้คนแตกตื่นตกใจเสาหินในวังของกษัตริย์เปอร์เซีย14ต้นวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเนี่ยนะครับเกิดหักโค่นลงมาสร้างความตื่นตระหนกนะครับให้แก่จักรพรรดิเปอร์เซียและยังมีนักปราชญ์ฝันนะครับว่ามีม้ามีอูฐจากแผ่นดินอาหรับลุยข้ามแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเข้ามาในอาณาจักรของตัวเองนั่นคือวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือกำเนิดขึ้นมานะครับโอเควันนี้เราจะว่ากันเท่านี้ก่อนแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วหลังจากนั้นเราจะมีเวิร์กช็อปกันนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนของผมเนี่ยไม่ใช่คุณมานั่งฟังบรรยายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณต้องเก็บความรู้ที่ผมบรรยายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเวิร์กช็อปกันนะครับได้เตรียมเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวพักเบรกกินกาแฟละหมาดด้วยการให้สมองนี่ปลอดโปร่งนะครับขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ประทานฮิดายะห์ความรู้ให้แก่เราแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้มาทำความรู้จักกันนะครับวันนี้ยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอพวกเราเชิญกินกาแฟบ้างเบรกกันครับเองครับแล้วเดี๋ยวหลังละหมาดแล้วกลับมาตรงที่นี่นะครับหวังว่าจะอยู่กันพร้อมหน้านั้นเหมือนกับตอนนี้นะครับ